Hello. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ About a Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ก็เรียกว่าคลิปประเดิม Cross Baby ของ Hot Toy นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยคิดจะสอยลาย Cross Baby เลยนะครับด้วยที่ความที่มันแบบมันมีคู่แข่งนะครับก็คือเนนโดรอยหรือดอยนั่นเองนะครับมันจะออกคาแรคเตอร์ออกมาคล้ายๆกันนะครับออกมาเวลาใกล้เคียงกันด้วยซึ่งพอเทียบกันนะครับความน่ารักเนี่ยเขาสู้ดอยไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันก็ทำโอเคอยู่นะผมให้อภัยเพราะว่าจริงๆแล้วผมได้มามันในราคาลด 80% นะครับจากโปร88นะครับ 8.8 น่ะของ Shopee นั่นเองได้มาจากของทาง Kingdom Come นะครับผมเรียกชื่อถูกแล้วนะครับก็เนี่ยครับเขาลด2ตัวนี้จริงๆซีรีส์นี้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งครับที่ถือลูกโป่งนะครับแล้วก็มีไอตัวท่อระบายน้ำอยู่เป็นฐานนะครับแต่นั้นไม่มีนะครับรู้สึกจะหมดไปแล้วก็เลยได้2ตัวนี้มานะครับแต่ผมชอบนะครับผมชอบตัวนี้ชอบตัวลับลิงเนี่ยอะเดี๋ยวเราไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวความน่ารักของ Pennywise นะครับของ Cross Baby จากอิดกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนนะครับสำหรับตัวแรกนะครับนี่ดูหน้ากล่องแพ็คเกจกันก่อนนะครับจะเป็นกล่องที่เจาะช่องใสนะครับมองเห็นตัวฟิกเกอร์ด้านในได้นะครับด้านหน้ามีโลโก้อิดนะครับแล้วก็ชื่อ Pennywise นะครับแล้วก็โลโก้ Hot Toy นะครับอันนี้จะเป็นชื่อซีรีส์ชื่อไลน์นะครับลายย่อยเป็นแบรนด์ย่อยนะครับของ Hot Toy ก็คือCross Baby นั่นเองครับด้านข้างก็เป็นลายเส้นเป็นการ์ตูนนะครับน่ารักเลยทีเดียวกำลังแลบลิ้นนะครับเป็นท่าเดียวกันนะครับกับตัวฟิกเกอร์นี่เองนะครับด้านข้างด้านนี้นะครับก็เป็นเจ้า Pennywise นะครับแอบดูในช่องกระจกแตกๆแบบนี้นะครับพลิกมาด้านหลังครับเป็นรูปซิลิโอเอทนะครับกำลังถือไอตัวนี้ครับลูกโป่งแล้วก็อยู่ตรงท่อระบายน้ำนะครับจะมีกราฟิกแบบน้ำไหลๆอยู่นี่ด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดยุบยับไปหมดเลยมีเรือกระดาษพับด้วยนะครับของจอร์จี้นะครับมาเริ่มแกะกันเลยครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวฟิกเกอร์ที่น่าจะไม่มีจุดขยับนะครับตัวฉากนะครับฉากไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้ฉากก็จะเป็นรูปของตัวเด็กๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นภาคไหนวะภาค2หรือเปล่าเพราะว่าจะมีเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับน่าจะเป็นอีกภาค2ละมั้งใช่สิตัวฟิกเกอร์จะมาอยู่ในเป็นแพ็คแบบนี้นะครับแกะแพ็คออกมาก่อนครับนี่อ๋อจะแยกตัวฐานไว้ด้วยนะครับหมดแล้วมีแค่นี้นะครับจะมีชิ้นฐานนะครับดูฐานก่อนฐานเป็นฐานพลาสติกนะครับไม่มีอะไรมีแค่โลโก้อิดนะครับมีไล่เฉดสีนะครับไม่ใช่สีแดงแบบแบนๆนะครับง่ายๆจากภาค2จริงเลยครับอิด Chapter 2นะครับมันถึงเป็นรูปซิลูเอตเป็นรูปเงาของผู้ใหญ่แบบนี้นะครับแบบนี้มาดูตัวฟิกเกอร์ครับมีจุดขยับนะครับตรงหัวนี่เองนอกนั้นขยับไม่ได้นะครับเราดึงหัวมาก่อนจะมีตัวแผ่นเป็นพลาสติกเป็นแผ่นรองนะครับกันถลอกมีหัวมาได้นะดูหัวครับ
ข้อต่อเป็นบอลจอยแบบนี้นะครับซึ่งจะมีแค่จุดเดียวนะครับตรงหัวแน่นนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับตรงนี้ไม่มีจุดขยับอะไรเลยนะครับไม่สามารถขยับอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับยกเว้นตรงคอนะครับดูความน่ารักลิ้นจะเป็นชิ้นส่วนไอ้ทั้งหมดนะครับจะเป็นชิ้นส่วนของ PVC นะครับลิ้นก็จะแบบดัดๆได้นิดหน่อยนะครับแต่ดัดแล้วมันก็จะแบบบีดกลับมาที่เดิมนะครับแบบนี้แบบการลงสีรายละเอียดคมชัดดีครับได้ตามมาตรฐาน Hot Toy ตรงตูดนะครับตรงฝ่าเท้านะครับก็จะมีแบบพวกลายเส้นลายเส้นต่างๆนะครับลายเส้นลิขสิทธิ์หมดไปแล้ว1ตัวนะครับยังสิเราต้องประกอบให้ดูก่อนนะครับก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแน่นๆนะครับแบบนี้จะได้ Pennywise นะครับทำท่าแบบกำลังแบบกระโดดเหยียบแล้วก็แลบลิ้นเบ้น่ารักดีอ่ะต่อไปครับกล่องที่2รวมๆก็คล้ายๆกันนะครับจะต่างแค่ตัวฟิกเกอร์กับตัวลายเส้นการ์ตูนนะครับด้านข้างแบบนี้นี่โหหน้าโคตรหลอนโคตรจิตนะครับกำลังแบบแทะขนมไม่ใช่ขนมนะครับเป็นมือกำลังแทะมือแบบมูมาเลยทีเดียวเลือดเต็มปากเลยมาแกะกันปั๊บโอ้ร่วงมันไม่ได้เสียบมาให้นะครับมันแยกมาให้เราต้องมาเสียบตรงฐานเองนะครับตัวนี้นะตัวนี้ขยับได้วะว่าตัวนี้ขยับได้นะเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขยับแขนได้ด้วยก็ได้แค่นี้แหละฝั่งนี้ก็ขยับได้เฮ้ยได้สองข้างเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยดุ๊กแต่ขยับได้ประมาณนี้นะครับได้นิดเดียวแค่นี้เองแล้วก็ส่วนหัวขยับได้ครับเราดึงพลาสติกออกมาก่อนหลุดออกมาแล้วขยับเข้าไปเข้าแล้วเรียบร้อยนี่ดูกันชัดๆครับหูหน้าแบบหน้าโลกจิตมากเลยอะ Pennywise การลงสีก็จะใช้สีแบบน่าจะพ่นเคลือบด้านๆ นะครับไม่ให้มันดูแบบเงาๆนะครับดูโอเคสวยมากลายเส้นต่างๆคมชัดดีครับมีเลือดด้วยแล้วก็เอามายืนได้นะครับที่ฐานเหมือนกันนะครับอันนี้มี2รูจะเลือกเสียบรูไหนก็ได้นะครับเอาสักรูหนึ่งได้แล้วเรียบร้อยนี่จับไปคู่กันนะครับน่ารักเลยอ่ะเอาละครับและทั้งหมดก็คือคลิปรีวิว Cost Baby Pennywise นะครับจาก It Chapter 2นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมจริงๆผมไม่ชอบลายนี้ของ Hot Toy เลยนะครับ Cost Babyถ้าเปรียบเทียบในยุคแรกๆนะครับโอ้ยิ่งรับไม่ได้ยิ่งกว่านี้นะครับหน้าตาแบบเหลาเย่หลวยโดยมากเลยนะครับแต่หลังๆเขาก็ปรับให้ดูแบบเอ้ยผมว่ามันก็โอเคขึ้นนะครับหลายๆตัวมันก็เอ้ยดูน่ารักดูนะแต่ว่าผมก็ยังชอบของเนนโดรอยมากกว่านะครับของเขาทางของเขาอยู่นะครับเหมือนทางฮอตทอยเนี่ยไปเหมือนแบบไปเดินตามลายของเนนโดรอยนะครับเนี่ยดูเผินๆมันก็เหมือนเนนโดรอยนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็พูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมได้มาในราคา
140บาทนะครับต่อ1ตัวนะครับเพราะว่ามันลดราคา 80% นะครับ wow. จากราคาเต็มเท่าไหร่อ่ะ700กว่าบาทมั้ง600 700นั่นแหละถ้าใครสนใจ LINE COS BABY นะครับก็ลองไปติดตามสินค้าลิงก์สินค้านะครับได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใต้ description นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Hello Hello รายการ About Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ